สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำหลักสูตรชื่อว่า Advanced Visualization Using Power BI Desktop นะครับอันนี้เป็นหลักสูตรใหม่ของเรานะครับซึ่งจะมีความสามารถเรื่องของ AI ด้วยนะครับในคอร์สนี้เราจะคุยเรื่องของ Visualization หลักๆเลยนะครับว่า Visualize แต่ละตัวการตั้งค่าการ Configuration นะครับหรือว่าการคำนวณประมวลผลต่างๆนะครับจะใช้ความสามารถในการ Config อย่างไรนะครับดังนั้นก็จะมี Visualize หลายๆอย่างเลยนะครับเช่น scatter นะครับ waterfall ribbon นะครับ gauge Q&A นะครับ key influencer เป็นต้นการทำงานกับ map แผนที่นะครับเดี๋ยวผมจะมี data source ที่เป็นแผนที่ของประเทศไทยที่ทุกท่านสามารถนำเอาไป apply ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อจังหวัดชื่ออำเภอนะครับที่สามารถเอาไป plot ได้จริงนะครับแล้วก็อันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีเรียนเรื่องของการ forecasting นะครับโดยใช้ความสามารถของ power bi เพื่อคาดการณ์อนาคตนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันความสามารถด้าน ai นะครับที่Power BI มีดังนั้นมันอาจจะทำการมองที่ข้อมูลของเราแล้วก็อาจจะบอกข้อมูลบางอย่างที่บางทีคนอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับนี่คือความสามารถด้าน BI ด้าน AI นะครับแล้วก็ Visualize ต่างๆนะครับที่เราอาจจะมาติดตั้งเพิ่มเติมที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับในการวิเคราะห์ในบางมุมในบางแง่บางมุมที่บางครั้งเราต้องไปนั่งไล่หาอันนี้ผมจะทำการหา visualization ที่เจ๋งๆเอามา apply แล้วก็มาแนะนำแล้วก็ได้ทดลองทำกันจริงนะครับในคอร์ส Advanced Visualization Using Power BI Desktop ขอบคุณครับ